กระแตจอดดราม่าแหกขาทำลูกทุ่งเสื่อมเสียร่ำไห้ถูกด่าอกตันยูไม่ดูแลพ่อเปิดใจกระแตอาสยามทำอะไรคนก็ด่าจอดดราม่าเป็นลูกทุ่งแหกขาทำวงการเสื่อมเสียร่ำไห้ครอบครัวแยกทางเสียใจถูกคนด่าลูกอกตันยูไม่ดูแลพ่อนักร้องสาวลูกทุ่งสุดแซ่บแตรบุญยเลี่ยงหรือกระแตอาสยามเคลียร์ปมดราม่าการแบกความหวังคนทั้งโลกจนอึดอัดไม่เป็นตัวเองแหกขาทำวงการลูกทุ่งเสื่อมเสียและเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเกี่ยวกับครอบครัวโดนว่าเป็นนักร้องดังอกตันยูไม่ดูแลพ่อจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร่ำไห้กลางรายการลั่นเตรียมแต่งงานสายฟ้าแลบไม่เกิน2ปีนี้แน่นอนในรายการ Woody FM กระแตเข้าวงการมาเห็นการพัฒนาเติบโตและยั่งยืนในการอยู่วงการที่สำคัญคือการปรับตัวไปเรื่อยๆกระแตขอบคุณค่ะหนูคิดว่าตอนนี้คือไม่ได้ต้องไประวังระแวงอะไรแล้วที่อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียดายทำไมวันนั้นเราไม่ทำอยากทำอะไรฉันทำเลยจบแต่ว่ามันเคยมีตอนที่คิดแล้วคิดอีกกระแตตอนช่วงแรกๆเราเป็นศิลปินน้องใหม่โดนถูกบีบด้วยกรอบว่าอย่าทำอย่างนี้นะแบบนั้นไม่ดีแล้วก็รวมถึงโซเชียลเองก็ตามทำไมกระแตทำแบบนี้ไม่โอเคอยากให้เราเป็นแบบที่เขาคาดหวังอะไรอย่างนี้แล้วมันเหมือนแบกความหวังของคนทั้งโลกแล้วกลายเป็นเหมือนเราอึดอัดมันไม่ได้เป็นตัวเองมันหนักมากใช่ไหมในการที่จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเลยกระแตใช่ค่ะหนักมากค่ะจุดไหนในชีวิตที่ค้นพบว่าพอแล้วกระแตเพิ่งมาเป็นตอน 3-4 ปีนี้ที่เริ่มทำธุรกิจเป็นตัวเองมากๆมั่นใจรักตัวเองมุ่งมั่นที่จะทำเพราะว่ากระแตเป็นคนที่ถ้าเลือกจะทำมันคือสิ่งที่เรามีความสุขรู้สึกว่าเราให้เกียรติกับความสุขของเราไม่อยากไปทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบแล้วกลายเป็นเราแบบรู้สึกไม่ใช่ตัวเองแปลว่ามันคือจุดนั้นที่ทำแต่ไม่ได้ชอบกระแตหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งหนูจะโดนดราม่าว่าเป็นลูกทุ่งมานั่งแหกขาใส่ชุดโป๊ทำลูกทุ่งเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็จริงนะสิ่งที่เขาพูดแค่ยอมรับแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ทำเพื่อทำลายวงการลูกทุ่งไม่ใช่หนูแค่อยากปรับเปลี่ยนหาอะไรใหม่ๆเราเป็นลูกทุ่งใช่ทุกคนมองว่าเฉยคนไม่ฟังลูกทุ่งตอนนั้นใครบอกว่าลูกทุ่งต้องเป็นยังไงกระแตใครเป็นคนพูดหนูอยากรู้หัวเราะกำหนดอะไรไว้นิยามของลูกทุ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในวันนั้นกระแตใช่ตอนนี้หนูร้องเพลงที่อาจจะมีความเป็นสากลเข้ามาหรือดนตรีที่มีความสากลอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าสรุปนางเป็นนักร้องลูกทุ่งไหมนางยังร้องลูกทุ่งอยู่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าหนูร้องลูกทุ่งตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะหนูร้องได้อยู่แล้วแต่การที่ให้หนูเป็นลูกทุ่งไปตลอดชีวิตมันก็ไม่สนุกสิเนอะเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากทำในสิ่งที่ฉันจะทำไม่ต้องมาจำกัดความว่าฉันเป็นใครพี่รู้สึกว่าการที่คุณอยู่ถึงวันนี้ได้เพราะว่าคุณเติมอะไรใหม่ๆเข้าไปในตัวตลอดเวลากระแตใช่ค่ะไม่อย่างนั้นมันทำให้เราหมดไฟจริงๆนะถ้าเราทำอะไรเดิมๆมันน่าเบื่อเนอะเราโตมาในครอบครัวที่ต้องใช้คำว่าอาจจะไม่เหมือนครอบครัวอื่นกระแตมีปัญหาไม่สมบูรณ์คุณแม่จะไม่ค่อยให้พูดเรื่องครอบครัวคิดว่าเขาน่าจะอยากให้เรามีความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มีครอบครัวที่รักกันหนูไม่เคยพูดเลยเวลาพูดถึงเรื่องคุณพ่อเขาจะไม่ให้พูดคือคุณพ่อกับคุณแม่เขาแยกทางกันแล้วหนูไม่ได้อยากให้ใครมองว่าครอบครัวเราไม่ดีอยากแค่ให้เห็นว่ากระแตประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวที่เพอร์เฟกต์อยากให้คนที่มีปัญหาเหมือนเราสู้เหมือนที่กระแตเป็นอยู่ปกติใครจะด่าจะบูลลี่กระแตไม่เคยเสียใจเลยฉันจะไม่เสียน้ำตากับพวกนั้นหนูจะอ่อนไหวกับเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเลยร้องไห้หนูโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีความรักที่สมบูรณ์เท่าไหร่เราจนมากคือคุณแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยง 5-6 ชีวิตบางวันเราไม่มีข้าวกินเหลือมาม่าซองเดียวกินกันทั้งบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้พ่อกับแม่รักกันแล้วถ่ายรูปมีพ่อแม่ครบพร้อมกันสังเกตว่าไอจีหนูจะไม่ค่อยมีรูปครอบครัวแบบพร้อมหน้าไม่มีเลยคือหนูลำบากใจเวลาพ่อกับแม่เลิกกันเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่มีเงินแล้วหนูก็ต้องขอตังค์แม่คือหนูโกหกแม่ตลอดว่าจะไปซื้อเครื่องสำอางแต่ว่าก็โอนให้คุณพ่อคือแม่จะไม่ให้พ่อเลยจะบอกว่าที่หนูทำธุรกิจเพราะว่าหนูไม่อยากทำบาปหนูไม่อยากโกหกแม่อยากมีเงินให้พ่อตั้งแต่เด็กเราจะให้คุณแม่เก็บตังค์ให้ก็กลายเป็นว่าคุณแม่ดูแลเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยมีเงินเก็บเลยถ้าจะใช้ก็ขอเขาแต่พอจะให้พ่อไม่ได้เลยต้องหาเรื่องโกหกว่าวันนี้หนูไปกินข้าวนะไปซื้อเครื่องสำอางนะเพราะพ่อไม่มีบ้านเขาอยู่ตามยถากรรมเวลาเราไปกินอาหารแพงๆอร่อยๆหนูนึกถึงพ่อตลอดเขาจะกินอะไรบ้างไหมอยากให้เขากินของดีๆร้องไห้เขาคือพ่อสุดท้ายเขาก็คือพ่อแต่ตอนนี้แม่ดีขึ้นมากแล้วตอนแรกหนักมากเขาก็ยอมให้พ่อมาเจอหนูบ้างหลายๆค
คนก็จะชอบว่าหนูทำไมไม่ดูแลพ่อเลยทิ้งพ่ออยู่แบบนี้ลูกมีเงินเป็นนักร้องดังทำไมไม่ดูแลพ่อชาวบ้านก็จะนินทาเหมือนหนูอกตันยูอะไรแบบนี้หนูก็เลยอยากมีเงินให้พ่อโดยที่ไม่ต้องโกหกหรือขอแม่ก็เลยทำธุรกิจดีกว่ามาถึงจุดนี้เราก็ดูแลพ่อได้แล้วกระแตใช่ค่ะตอนนี้มีเงินเดือนให้พ่อมีเงินเดือนให้แม่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ในโลกใบนี้ไม่มีเรื่องไหนให้หนูทุกข์เลยน้อยมากที่หนูจะเสียน้ำตามีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องครอบครัวทีมงานที่บอกว่ากระแตจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบหมายความว่ายังไงกระแตก็เราไม่ได้เปิดตัวคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างโสดบ้างแต่จริงๆหนูคบกับคนนี้มา10ปีแล้วรักเดียวใจเดียวมากหัวเราะอยู่ด้วยกันจากความเข้าใจจากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นด้วยเพราะว่าหนูอยู่หน้าบ้านเขาอยู่ระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุขหมายความว่าถ้าจะแต่งก็คือแต่งเลยกระแตคบมา10ปีมันก็แต่งได้แล้วล่ะเอาจริงๆหลายๆคนไม่รู้มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแต่งมันก็เลยดูสายฟ้าแลบเพราะตั้งใจว่าไม่เกิน2ปีนี้คือตั้งเป้ากับตัวเองแล้วก็แฟนว่าจะทำธุรกิจของเราให้ถึง1,000 ล้านบาทแล้วเปิดตัวเลยหัวเราะหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายต้องขยันทำให้ได้แต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้า2ปีก็จะแต่งเพราะจะ40แล้วค่ะ